คาเดมี่ครับ27จากอุบลสั้นกว่าครับแต่ว่าหัวขาเจาะล่างหนักเหลือเกินครับบนเวทีนี่ครับใครๆก็ดูนะครับสจพี่อุทัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องมวยนี่ชอบมีแต่เปเปอย่างเดียวติ๊บเติบด้วยนะครับนักมวยขอให้ต่อยดีๆเฮ้นี่อ้าวซ้ายไปแดงนะครับถึงพิชิตยังทำเป้าไม่ถูกหมัดแต่ซ้ายคอยถีบไว้ครับยาวๆครับแข้งของไพโรจน์น้อยซ้ายจากโคราชเข้าถึงหรือเปล่าอย่างที่คุณสมิงขาวเรียนไว้ครับหนึ่งพิชิตอยู่ที่ยุทธวิทย์ยังไม่เต็มข้อยังล่อไม่เต็มแข้งครับอ้าวซ้ายไปอีกทีนึงอ้าวขยับไปเรื่อยซ้ายเนี่ยแหมซ้ายสวยเหลือเกินนะครับไพโรจน์น้อยน้ำเงินหนึ่งพิชิตยังเข้าไม่ติดโอ้ใครๆก็อยากให้วัดดวงกันไปเลยทีเดียวอ้าวมีตัวช่วยมาแล้วครับศอกซ้ายของไพโรจน์น้อยยกสูงๆประเมินคู่ต่อสู้ไม่ต่ำจนเกินไปครับมวยไทยตั้งแล้วแหมยังตีไม่ได้ครับอ้าวแหมหนึ่งพิชิตโอ้โหลูกนี้สวยครับเตะรวบเตะกว่าลูกนี้สวยครับยาวกว่าเอ้าโตมาสวยโอ้ปุ้ยแหมโอ้โชคดีครับโดนเมื่อกี้นี่สองแรงประทะด้วยนะดีเกี่ยวเกี่ยวได้อ้าวซ้ายไปอีกหมดยกต้องบู๊มั่งแล้วอ้าวโอ้ขวาก่อนเลยหนึ่งพิชิตไพโรจน์เข้าอีกซ้ายนะครับฝ่ายแดงซ้ายไพโรจน์น้อยเอ้าโอ้โหเพียบไม่โอ้เทกระจาดเลยทำชาติจะได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบครับชีวิตได้ครับอ้าวในดีนี่มีไพโรจน์นะไพโรจน์พยัคฆ์โสพลของบุญยงยุทธนากรจากนั้นเป็นแชมป์ด้วยนะครับมวยเข่าไพโรจน์อ๋อยุทธนากรไพโรจน์พยัคฆ์โสพลไพโรจน์พยัคฆ์โสพลอ้าวโอ้โหปักศอกไปทีนึงมีศอกพุ่งเข้าไปด้วยครับลักษณะการพุ่งของศอกนี่น่ากลัวครับนี่ครับแหวกกาดเข้าไปเลยชักโมโหแล้วครับหนึ่งพิชิตอ้าครับเดินบวกแล้วต้องคิดบวกมากครับถอยปูเล้งปูเล้งนี่แม่อาจจะไม่ถูกฉลกคุณสมิงขาวอ้าวมันต้องอย่างอ้าวขวาไปแล้วอ้าวซ้ายมาชวนมันต้องต่อยอย่างนี้ศึกเจ้ามวยไทยมันมัดไปยังไม่โดนจังๆอ้าวขยับขยับยังตีไม่ได้ต้องรีบปักเทนแล้วครับยกสี่แล้วเลยฉันเพนมาแล้วครับช่วงนี้ปักเคงเอาไว้บนเวทีเอาไม่ต้องถามครับจัดไปจัดไปตั้งแล้วเสียบตีได้ไหมยัดตาขาไว้ขาไว้แม่ยังใจเย็นครับทางด้านของหนึ่งพิชิตเตะแล้วบังเตะแล้วถอยเสียงเชียร์ทีมเพชรพัชระอคาเดมี่นี่สุดยอดจริงๆครับเลขาเสียพระรูปร่างเล็กนิดเดียวกับเสียงบล้ำเลยเอาเอาหมัดซีโอ้โหเลิกเลยอ่ะโอ้สองแรงประทะนะครับโอ้ไปเลยครับโอ้ยเดี๋ยวขอดูนิดนิดนึงโอ้โหแต่เป็นตะก้อก็พับเพียบใส่บ่วงเลยครับเรียบร้อยครับล้วนตัวเป็นเลขศูนย์เลยครับคุณสิงห์พิงขาวเออครึ่งหมัดครึ่งศอกกันมั้งเนี่ยนะครับศูนย์ไปครับภาพช้าๆชัดๆกำลังจะมาจะมาครับโดนอะไรเข้าไปครับรอสักครู่นี่นะครับไพโรจน์สวนนี่นะครับโอ้โหดูดิปังเข้าไปศอกโอ้โหเข้าเต็มกรามเลยอ่ะโอ้ยพัดมาเต็มดูนะนะดูปังเข้าไปแล้วนี่แหละครับยางนี่แหละศอกหลังนี่แหละครับโอ้ได้จังหวะเหมาะเหม็งพอดีเลยเรียบมากเลยนะครับนี่แหละไพโรจน์น้อยนะครับศรีสุริยันโยธินเป็นฝ่ายชนะเทเลกันน้องเอานะครับ1พิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่ในยกที่4เทระเบิดเถิงเลยนี่โชว์ศอกให้ดูเลยนะครับไพโรจน์น้อยนี่ผู้ชนะไงก็เท่อยู่แล้วนะครับไพโรจน์น้อยอ้าวพักก่อนครับ